ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับพอดีตอนนี้ทําคลิปช้าหน่อยนะเนื่องจากว่าติดธุระนั่นเองครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็คือว่าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่3ขคองซีสต์สครับมีชื่อตอนว่า Burning m i l l หรือคืออ่าโรงสีโรงละครอะไรก็แล้วแต่ที่มอดไหม้นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเนื้อหาหลักๆของตอนนี้ก็คือการที่อ่าแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แต่ละฝ่ายอ่ะ เริ่มแบบควบคุมไม่อยู่แล้วทั้งสภาของเรนีราก็คุมไม่อยู่อยากจะออกศึกกันแล้วส่วนทางไอ้คณะเขียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับยิ่งอยากจะไปออกศึกกันเต็มที่อืมอที่ตอนนี้นะครับเนื้อหามันก็จะกล่าวถึงของทางที่ตระกูลแบล็กเฮนกับตระกูลแบล็กบูลนะครับสู้กันซึ่งสองตระกูลนี้ขัดแย้งมันยาวนานแล้วความขัดแย้งมาอย่างยาวนานนี้ มันก็มาละเลงเลือดใส่กันโดยที่มีเรนิร่าและทางเอก้อนที่2นะครับเป็นเป็นข้ออ้างว่าอย่างนั้นเถอะอันที่จริงมันก็อยากจะใส่กันอยู่เลยสอคนนี้นะครับ2ตระกูลนี้และส่วนเจ้าชายเดมอนนะครับของเราก็ได้ไปยึดฮาร์เลนฮอลครับที่อยู่ภายใต้การคุมของตกรอดตระกูลสตองอีกคนหนึ่งนะครับมีฉากที่เดมอนเน่ะเหมือนเห็นภาพหลอนเว้ยและเหมือนกับว่า,ามีผู้หญิงนะครับในตระกูลในที่ดูแลฮาร์เลนฮอลนี่ เหมือนกับไม่รู้ว่าแกใช้เวทมนต์ได้หรืออะไรนะครับที่สามารถหลอกเดมอนได้แต่เดมอนนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเนี่ยแต่ก็แบบพี่แกก็มีเวอบ้างอยู่ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้แต่สิ่งที่หลายคนเตะตามากที่สุดครับก็คงจะเป็นฉากของพี่เอมอนทาแกเลียนโอโ้โหซีรีส์นี่เล่นใหญ่มากข,ขนาด21บุวกบวกเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครดูมาแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นฉากอะไรนะซึ่งภาพผมนี่ติดตาม,มากเลยโดยในตอนนี้ครับเรนิด้าก็ จะสั่งให้ทางเลนาไปทําการนำไขม่มังกรเพราะกับเดาเด็กๆครับไปดูแลในพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองส่วนเจ้าชายเอกอนของเรานะครับก็อยากจะออกศึกกระเต็มที่แต่ว่าก็โดนแบบหลอดลาลิสตองใช่ไหมที่แบบบอกว่าเฮ้ยมีข่าวเืืนะว่าพราะองค์จะไปออกศึกนู่นนี่นั่นปุ๊บเอกกนก็แบบเออไม่ไม่ไปละ และหลังจากนั้นเอกอนนะครับก็ได้ไปที่โรงเตียแล้วก็ไปเจอคนกล่าวอ้างว่าเป็นทายาทของทาาแครีนอีกสายหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งไอคนที่กล่าวอ้างเนี่ยมันพิสูจน์ได้ง่ายครับถ้าเกิดว่ามันเป็นทาแครีนจริงก็สามารถขี่มังกรได้นะส่วนทางเรนิล่านะครับก็ได้ทําการเปิดจดหมายของอาริเซนอ่านก็เลยมาหาอาริเซนแต่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเราก็ยังไม่มีการเฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไร และเราก็จะได้การเฉลยแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่อาริเซนพูดอันที่จริงคนดูรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่อาริเซนได้ยินมาจากทางกษัตริย์วิเซนต์นะครับมันก็คือลำนำําน้ําแข็งและไฟนั่นเองแต่ว่าทางอาริเซนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเอก้อนที่ทางกษัตริย์วิเซนต์หมายถึงนะ่ะหมายถึงเอกอนลูกตัวเองแต่ไม่ใช่ครับหมายถึงเอก้อนผู้พิชิตเรนิลาก็บอกขอให้ไปแบบ ช่วยแก้ข่าวหน่อยจะได้หยุดสงครามแต่อลิเซนก็บอกหยุดไม่ได้แล้วซึ่งมันก็หยุดไม่ได้จริงครับผมต่อให้อลิเซนเผยแพร่ข,ข่าวนี้ไปบอกว่าแกเข้าใจผิดเองนีเอก,กอนก็ไม่ยอมอยู่ดีครับแต่ที่แน่ๆเซิร์คริสตันโคครับได้นํากองกําลังไปทําการาเตรยมที่จะไปยึดฮาร์เลนทอล์แล้วพร้อมกับทางเซอ,อร์เกรนไฮทาวเวอร์นะครับญาติผู้พี่ของอลิเซนนั่นเองแลวก็ถูกจับได้โดยมูนแดนเซอร์ตอนแรกผมคาดการว่าอฉากนี้นะครับมันจะเป็นแบบ เหมือนกับเอกก้อนมันจะซันฟาฟไปสู้เว้แต่ปรากฏว่าโดนลาลิสตองหยุดไว้ก่อนครับใจเย็นเพื่อนอย่าพึ่งไปทำการาสู้กันนะครับใจเย็นๆแล้วก็จะมีบทเด่นๆนะครับของทางมิสซาลีที่ช่วยโชว์ประสิทธิภาพการทำงานของให้เรนิด้านนั่นเองครับผมด้วยการ ชี้ช่องทางครับที่จะไปหาอาริเซนโดยหลักๆตอนนี้ครับมันจะไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่จะคุยกันแล้วมันก็แบบบอกว่าเฮ้ย hey, นี่สงครามหยุดไม่ได้แล้วเราต้องเปิดใส่กันแล้วซึ่งตอนถัดไปนะครับตอนที่สี่มันจะมีชื่อว่า d a n c with the d ดาก o n ซึ่งก็จะเป็นการต่อสู้กันอย่างเป็นทางการแล้วครับเพราะว่าในในซีซั่น2นี่มันจะมีตอนที่4เพียงแค่ตอนเดียวนะก็คือตอนถัดไปเนี่ยตอนที่4เพียงแค่ตอนเดียวที่มันใช้ชื่อว,ว่า d Dance of the d r า gon เพราะว่า ตอนก่อนหน้าเนี่ยถ้าตอนที่หนึ่งถึงสามนี่มันยังไม่ได้ประกาศชื่อนะครับแต่ชื่อตอนที่สี่นี่มันประกาศมันล่วงหน้าเลยว่าจะใช้ชื่อตอนว่า Dance with Dance of the d r a g o n ทั้งตอนที่หนึ่งสองสามนี่เราต้องรอแบบซีรีส์ใกล้ฉายมันถึงจะรู้หรือไม่ก็ซีรีส์ฉายไปแล้วครับถึงจะรู้ว่าตอนมันชื่ออะไรแต่ว่าตอนที่สี่นี่มันก็คือมันเฉลยมาเลยว่ามันจะชื่ออะไรแล้วมันจะยา,ยาวห้าสิบสี่นาทีนะครับ แล้วเราก็จะเห็นภาพโปรโมทเล็กๆด้วยนะสลับทางอตอนที่4่นะครับว่ามันจะใส่กันแล้วจริงๆก็รอดูต่อไปครับตอนนี้โดยรวมมันไม่มีอะไรเซอร์คริสตันโคเออตอนนี้ในตอนนี้ครับเราจะไม่เห็นเซอร์คริสตันโคมีอะไรกับอลิเซนแล้วนะครับก็ถือว่าพ้นไปสหรับวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ